สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้คือผมนะครับเต้ยเซียกอีกแล้วทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาทำตามสัญญานะครับที่คลิปนั้นเราเกริ่นไว้ว่าเราจะเก็บ 20,000 สแครปผมก็ใช้เวลาเก็บประมาณ3วันนะฮะบอกได้เลยว่าโคตรเหนื่อยแล้วตอนเนี้ยเรทวันหรือว่าเรทที่ผมวินไปเนี่ย800กว่าแล้วนะครับคือผมลงเรทเปิดกล่องม่วงเยอะมากนะครับผมจะได้สแครปประมาณนี้นะ 20,000 คือ3วันนะทุกคนก็ผมไม่ท้าอะไรทุกคนแล้วก็ถ้าคลิปเนี้ยผมขอสักคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่กับการฟาร์ม3วันที่แบบโคตรทรหดโคตรเหนื่อยแต่เพื่อที่ว่าพี่จะทําให้ทั้งหมดสกินเนี่ยให้มันเป็นแบบก๊อตลี่นะครับก็ดูผมจะทำไปได้กันอย่าลืมฝากกระทืบไลค์ก็ได้นะครับผมใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์กันด้วยทุกคนงั้นไปดูกันเลยครับผมน้องชาวพี่จะได้กอลลี่กันวันนี้ไปดูกันเลย Let's go สำหรับใครนะผมที่ต้องการ FKK Anime Champion Simulator นะครับก็ได้นำเพจพี่เต้ยเซียเลยนะครับผมราคาก็ตามรูปเลยทุกคนและยังรับผ่าสกินคอสมิกสุดคุ้มเลยยังไม่พอยังมีเหรียญแมวด้วยนะผมใครที่เกียรติฟาร์มสามารถทักมาจ้างต่างๆได้เลยครับผมพี่ทิ้งรีวิวใต้ล่าคลิปนี้เลยนะครับน้องชายอันนี้คือเพจเตอร์เซียนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่แอดไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าแอดมาทักไม่ได้นะทุกคนก็สามารถทักมาทางเฟซนี้ได้นะครับเนี่ยณัฐพลตระวดีนะครับนี่เฟซนี้เลยแอดมีรอตอบอยู่นะครับก็ตามนี้นะครับก็พี่ปักหมุดไปแล้วนะครับใครที่แบบว่าแอดมีไม่ได้ตอบกลับนะครับน้องชายแล้วก็ฝากทุกคนนะครับรีวิวเพจพี่นิดนึงนะครับอยากได้สักประมาณ100รีวิวนะไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าโอเคครับน้องชายไปเลยดีกว่าเริ่มที่ตรงไหนดีทุกคนเริ่มกันที่ปีกเลยดีกว่ามาผมจะรีปีกนะทุกคนเพราะว่าปีกเนี่ยมันสำคัญนะครับปีกมันได้ใช้แน่ๆแหละประเด็นอะไปคือผมก็มันจะไม่ได้ไว้หลักๆอ่ะ 20,000 น่าจะโหคลิปนี้ผมจะตัดแบบว่าช็อตที่แบบมันได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้กี่อันผมกะไว้4อันไป Let's go ทุกคน1 2 3ไปเมมมาปีกจะเพอร์เฟคนะครับเพอร์เฟคนี่ก็ถือว่าได้ยากแล้วนะครับแต่ว่ากอลลี่แม่งได้ยากกว่าว่ะจะมาเลยหรือเปล่าเซอร์วิฟเอ้ยตอนนี้หมดไป500แล้วนะครับผมถ้าเป็นคลิปเก่านี่คือมาแล้วนะไอ้กอดลี่มันเล่นตัวว่ะทุกคนเราสัก19,000นะผมจะเปลี่ยนทุก 1,000 นะครับไม่มาผมเปลี่ยนถ้ามันกลับมาเพอร์เฟกต์ผมหยุดผมไปสุ่มอันเดิมเพราะว่าปีกมันต้องได้ใช้นะครับผมต้องเปลี่ยนเป็นเพอร์เฟกต์ให้หมดทุกอันนะทุกคนนี่ผมเปลี่ยนผมก็กลับมาใช้อันเดิมโอเคหาเพอร์เฟกต์แล้วโอ้โหเอาอันนี้แล้วกันอันนี้มันเป็นเพอร์เฟกต์อยู่เพอร์เฟกต์นี้ได้ง่ายขึ้นนะผมว่าต้องเมมหน่อยครับเมมหน่อยเฮ้ย 2,000 แล้วกอลลี่ไม่โผล่เลยอ่ะลาดผมแม่งไม่ได้กอลลี่จริงๆว่ะทุกคนอย่างคำตามไม่ต้องมา4แล้วมั้งเฮ้ยผมแม่งไม่ใช่ว่ะทรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปสุ่มให้สกินดีกว่าเฮ้ย 2,100 แรกกอลลี่มาเลยครับจังหวะนี้แล้วเป็นของอะไรอ่ะเอพิกเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาเข้าใหม่ให้มันก่อนแล้วกันไปตอนนี้นะครับเรามีกอลลี่1อันนะครับ2อัน3อัน4อันนะครับผมแล้วก็5อันนะทุกคนนับสกินก่อน6อัน7อัน8 9ผมมีกอลลี่ประมาณ10อันนะครับผมบอกได้เลยว่าเสียวสันหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาปีกต่อเลยแล้วกันอันนี้อันนี้ของกิยูไปกอลลี่มา1อันผมจะขึ้นซ้ายบนให้ว่ากอลลี่มาแล้วนะครับผม1อันถ้าเสียงพี่ดังไปก็คือขอโทษได้นะครับเพราะว่ามันแบบดีใจอ่ะเออน้องไม่เคยดีใจกันหรอนานนิดนึงขอนิดนึงแล้วกันนะครับบางคนอาจจะชินแล้วเพราะอยู่พี่มานาน4อันเลยผมกลับมาจริงๆขอ4อันอันนึงมาละขอ4อันผมไม่ได้หวังอะไรเยอะเลยไอ้20,000เนี่ยฟาร์มมา3วันขอ4อันพอไปอีกไปขอเรื่อยๆไปอีกอุ้ยเชี่ยมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมือทองปะเนี่ยทุกคนครับอย่าลืมมาจ้างพี่ AFK สุ่มขายได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีครูสอนลักกี้เป็นไงโปรโมทนิดนึงโอ้โหมาแล้วเว้ยเฮ้ยทุกคนของกิวปะนี่ครับผมก็คืออันนี้อันที่2อันนะครับผมลงดียังวะใส่มันใหม่หน่อยโอ้โหเอาเรื่องไปกันต่อครับเดี๋ยวเราจะสุ่มให้กับ1 2 3 4 4 5 6อ่ะเหลืออีก2อันนะเหลือ2อันนี้อ่ะสุ่มหายมันหน่อยแล้วกันปีกสำคัญครับเราจะไปยอมเรื่อยๆ 17,000 ใน2อันแล้วเว้ยตอนนี้ผมอุ่นใจแล้วนะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า 10,000 แล้วยังไม่ได้สักอันนึงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียสลังนะครับแต่มาไวนะเซิร์ฟผมนี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเออโคตรเจ๋งเลยว่ะเซิร์ฟเตอร์ซีเฮดเนี่ย2อันมาไวเว้ย2อันหลังจะมาช้าหรือมาก่อนหรือยังไงครับยังไงปึ๊บไปแล้วเดโมนิกไม่เอาฟูเลียสไม่เอาสวิฟไม่เอาเฮ้ยทุกคนมันมารัวๆเลยว่ะอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้นะครับผมได้มาอีก3อันนะครับก็เฮ้ยใส่อันนี้มันโกงจังวะใส่ชุดเนี่ยของจะใช่จะฮัลโลของอะไรอ่ะของลิงเหรอไม่ใช่ของลิงนี่อุลาฮาระก็ไม่ใช่ของอะไรวะของกรก็ไม่ใช่มาคิมาหรอไม่ใช่ของอะไรอ่ะของอุลาฮาระแน่เลยปั๊บใช่ไหมต้องเป็น 1.6 อ้าวไม่ใช่เดี๋ยวผมค่อยรีออกเข้าใหม่แล้วกันเพราะว่าถ้าเราสุ่มหอยพวกนี้เราได้บัฟใหม่ๆนะครับคือมันก็ต้องรีนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะดาเมจไม่เพิ่มนะครับต้องรีออกให้หมดก่อนโอเคผสมใส่ให้มันใหม่แต่ว่าดีใจมากนะครับเพราะว่าได้กอลลี่มาทั้งหมด7อันแล้วนะครับผมเหลือแค่อันเดียวมาเดี๋ยวเรามาสุ่มหากอลลี่ให้อันต่อไปเลยดีกว่าทุกคน
วิ่งได้มา3อันคือไวมากเลยนะครับ3อันนะทุกคนไวมากไปอันต่อไปเพอร์เฟคคืนนี้ใช่ไหมโอเคก็ดีๆไปเลสโก้ลองผมมาจังหวะทุกคนเอาเรื่องว่ะดองว่าอย่างนี้ก็สนุกดีคือถือว่าคุ้มค่ามากนะครับ10,000-20,000เนี่ยผมใช้เวลาหานานมากเลยนะ20,000-30,000ตอนนี้ผมรู้สึกหายเหนื่อยอ่ะทุกคนจะว่าหายเหนื่อยไหมผมยังคิดอยู่เลยว่ามันจะออกไม่ออกมาคุณตอนกดมาว่าค้างๆแบบนี้ไม่มาเวลาค้างๆเนี่ยแม่งจะแบบอะไรดีๆมานะครับถ้าเพอร์เฟกต์อีกรอบนึงผมหยุดเลยแต่ถ้าไม่ได้เพอร์เฟกต์เนี่ยหยาบครับ10,000 วันเอ้ยไม่เอาครับไม่เอาแต่ผมเห็นน้องๆอ่ะที่แบบว่าได้สุ่มได้ก๊อตลี่อ่ะเผื่อแบบกดรีไปเนี่ยบางคนนี่งอมมากเลยนะผมก็กลัวมากผมจะค่อยๆกดอ่ะคือเมื่อก่อนผมกดแบบอย่างไวอ่ะแต่ทีเนี้ยคือก๊อตลี่มันได้ยากจริงๆนะพี่ต้องค่อยๆกดไม่อย่างนั้นแล้วพี่จะไม่ได้ครับเฮ้ยแล้วคือ14,000แล้วนะฮัลโหลตาเนี่ยผมโฟกัสแต่แบบไอ้คำว่าก๊อตลี่อย่างเดียวพี่คือพอมันจะออกง่ายมันก็ออกง่ายเลยนะโอเคเราพอก่อนผมจะไปสุ่มให้อุลาฮาโร่บ้างดีกว่าหรือว่าอุลาฮาระนั่นเองนะครับเพราะว่าผมไม่เคยได้อุลาฮาระเลยว่ะจริงๆก๊อตลี่เนี่ยมาดิมาให้ผมหน่อยได้ปะอุลาฮาระไปผมแบบเน้นเร็วเลยนะอุลาฮาระถ้าเราหมดไป 4,000 เนี่ยคือหมดไป 10,000 นะ 10,000 สแครปยังไม่ออกผมจะสุ่มให้เหลือ 10,000 นึงเลยอุลาฮาระผมกะเอาให้มันคนเดียวเลยให้มันทั้งใจขอก๊อตลี่ได้ไหมอุลาไม่ยังเป็นครับฟูลเลสฟูลโรสอะไปกันต่อไม่โอ้ยอย่าดิเพื่อนอย่างนี้มันน่ากลัวนะเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราคุยกันไว้นะเว้ยคือผมคุยกับมันมาว่าเออเดี๋ยววันนี้ขอได้ไหมในคลิปอะก๊อตลี่อะสกินฮัลโหลไม่น่าใช่วะเพอร์เฟกต์เราก็ไม่เอานะเพราะว่าผมมีเพอร์เฟกต์อยู่แล้วเรามาตามล่าหาก๊อตลี่อย่างเดียวนะครับเพอร์เฟกต์มาทำไมวะฮะเพอร์เฟกต์แล้วก๊อตลี่ต้องโผล่แล้วมั้งเพอร์เฟกต์มาโดยแบบเนี้ยมันก๊อตลี่มันได้ง่ายขึ้นจริงเหรอวะอุลาตัวมันบั๊กปะเนี่ยเฮ้ยอุลาฮัลโหลเฮ้ยมันบักวะเนี่ยทุกคนสกินมันก็ได้ยากมากนะใน ID ผมตัวเนี้ยเพอร์เฟกต์อีกแล้วไม่ก๊อตลี่เหอะไปเพื่อนจบๆเลยก๊อตลี่ไม่เอาสิเอ้ยโหคนดูถ้าผมได้ EXP ผมพอเลยนะผมไปสุ่มอีกอันนึงอันนี้มันเกลือมากเลยว่ะเฮ้ยอุลาผมหมดไปเยอะขนาดนี้เหรออุลาฮัลโหลอุลาเฮ้ยนายถ้าเหลือ 10,000 ผมหมดไป 10,000 สแครปเลยนะครับสำหรับตัวอุลาฮาระเนี่ยแต่ปีผมกดแป๊บเดียวแม่งออกเลยว่ะเพอร์เฟกต์อีกแล้วทุกคนพอแล้วกันหมดไป10,000 กว่ายังไม่ออกโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มให้ปีกอันสุดท้ายเลยดีกว่านะครับก็คืออันนี้น่าจะอันเดียวนะที่ผมยังไม่ได้ของก๊อตลี่นะครับสำหรับปีกไปดูกันต่อไม่เอาเปอร์เซ็นต์ไม่เอาก๊อตลี่อย่างเดียวครับแต่เหมือนปีกจะได้ง่ายมากเลยนะก๊อตลี่ผมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ผมได้มา3อันนะผมต้องการแค่เดียวเราจะได้ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับโหตอนแรกออกอย่างง่ายตอนนี้แม่งไม่เอาสิลูกเพอร์เฟกต์ไม่เอาถ้าเหลือ5,000เมื่อไหร่เนี่ยผมจะเอาแค่เพอร์เฟกต์นะครับผมจะเอาแค่ปีกเดียวตอนนี้ปีกต้องมาอย่างเดียวตอนนี้อย่างเดียวเท่านั้นปีกผมว่าตัว L เนี่ยตรงนี้คือความโชคดีครับกดไปตรงตัว L เฮ้ยทำไมหลังๆมันไม่โผล่เลยวะใช่ปะเนี่ยว่าผมเพอร์เฟกต์ผมพอแล้วดีกว่าไม่อยากเสี่ยงไม่อยากขอลองต้องอะไรมากกว่านี้เราหยุดที่เพอร์เฟกต์แล้วเราพอดีกว่าโอเคผมพอละเดี๋ยวเราไปสุ่มให้เขาเรียกว่ากิวได้แล้วลิงยังผมสุ่มให้ลิงเดี๋ยวไปเผื่อได้ลิงก๊อตลี่เผื่อไว้งั้นแหละเผื่ออาจจะออกอะไรเงี้ยครับที่ตัวละครไม่ออกเลยนะเนี่ยบรรดาสุ่มทีนี่คือมันไปเลยนะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรกันแล้วเฮ้ยเหลือ 6,000 แล้วทุกคนผมยังไม่ได้เลยนะตั้งแต่แบบหมื่นเท่าไหร่อ่ะก็ดี3มันก็คือไม่โผล่ไม้ผมเลยอ่ะเออแต่ถ้ามันไม่ได้สักอันเลยเนี่ยผมจะท้อมากนะครับเพราะว่าตอนแรกๆก็คือมันได้รัวๆหลังๆนี่คือมันไม่ได้เลยผมจะท้อให้ผมเถอะก็รีให้ผมเถอะผมเริ่มเร็วแล้วถ้าเร็วผมกดพลาดก็ในไลน์อ่ะไม่ดิในคลิปนี้แตกอ่ะให้เห็นอัดคลิปไว้อยู่ถ้าได้กอรี่นะผมซุ่มปีกเลยอ่ะเหลือเท่าไหร่ผมซุ่มแค่นั้นน่ะถ้าได้กอรี่เนี่ยสักอันหนึ่งดิไม่โผล่จริงๆว่ะเดี๋ยว4วันผมซุ่มอุลาต่อพอละซุ่มให้อุลาต่อครับป่ะเปลี่ยนตัวบ้าง 4,000 ผมอุลาฮะอย่างเดียวเลยนะ 4,000 ผมเน้นอุลาอย่างเดียวเลยมาจะสู้กับผมเว้ยทุกคนผมสู้กับมาดิก๊อตลี่ก๊อตลี่ไม่พอฮะมาสู้มาดิผมกดไวนะทุกคนเพราะว่าผมแบบแม่งไม่ได้จริงๆผมเอาเลยมาก๊อตลี่เฮ้ยทุกคนต้องแต่ได้3มาแล้วนะคือไม่โผล่เลยว่ะโธ่ท้อละไม่มีศรัทธาแล้วครับผมเดี๋ยวก๊อตลี่มันมีจำกัดวะหุ้ยมาแล้วก๊อตลี่อุลาฮาระมาแล้วครับผมหมดไปกับไอ้ตัวเนี้ยประมาณ13,000-14,000เชี่ยมาแล้วทุกคนโอ้โห
โอ้โหกว่าจะมาอุลาฮาระคือมันมาช้ามากครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าตอนนี้ได้แล้ว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 โคโจก็น่าจะได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วครับเหลือแค่น่าจะ2ตัวนะครับก็คือ2ตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้กอตลี่กับอาวุธทองอีกชิ้นเดียวก็คือชิ้นไหนวะชิ้นนี้นะครับแต่ผมน่าจะไม่กล้ารีชุดทองเดี๋ยวเรามารีสกินดีกว่าผมคิดไว้ว่าน่าจะรีแค่ลิงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวฮาโลเนี่ยผมมีแค่สกินเดียวคืออันนี้หรือว่ารีลีจอฮาโร่แล้วกันมาเฮ้ยลีลิงน่าจะได้ใช้มากกว่าเผื่อจะได้กอตลี่ฟุกไงแบบปั๊บมากอตลี่อันที่5ในไลฟ์เนี้ยไอ้ในคลิปนี้คือติดมานะเพราะว่าผมไลฟ์บ่อยนะครับเฮ้ยอะไรกันครับแม่งมาจริงๆว่ะมือทองว่ะเต้ยมือทองคือตอนนี้ผมมีกอตลี่5แล้วนะทุกคนอยู่ๆแม่งก็มาคือจะมาก็มาเลยว่ะโอเคนะครับต่อไปเราก็เหลือแค่อันเดียวก็คือโจทาโร่นะครับผมก็จะหาให้โจทาโร่ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมมีทั้งหมด7อันละนับก่อน1 2 3 4 5แล้วก็6แล้วก็7โอเคเหลือตัวเดียวนะครับคือโจทาโร่มาหาให้โจทาโร่กันดีกว่าถ้าโจทาโร่ไม่ได้งอมครับผมโจทาโร่ไม่ได้งอมไปรันไทม์มาอย่างงี้แม่งไม่น่าจะได้หรือว่าได้วะปึ๊บโจทาโร่มาไหมพันหนึ่งสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าเหลือน้อยเนี่ยโอกาสมันจะได้เยอะตกใจเพอร์เฟกต์มาเพอร์เฟกต์จะมาบ่อยสิมันยาวเหมือนกับกอตลี่ไงกอตลี่นี่คือยาวทะลุลงไปเลยนะไม่เห็นดาเมจบางคนอาจจะเฮ้ยกอตลี่ทำไมกากจังวะไม่เพิ่มดาเมจน้องอย่ารีทิ้งกอตลี่ดีสุดน้องมันจะเห็นดาเมจด้านล่างไม่เอากากเพอร์เฟกต์ผมไม่ต้องการกอตลี่สักอันนึงพอโลภมากแล้วทำไมเล่าจะอะไรเล่าจะหายครับไปให้สุดไปให้สุดครับไปให้สุดแต่คุ้มแล้วนะได้ฮานผมไม่ได้ซีเรียสแล้วว่าจะได้ไม่ได้โจฮาโร่เราสุดท้ายครับไปปุ๊บโอเคครับเคลียร์ก็แต่ว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ผมใส่อันนี้ให้ตัวมันก่อนไปขี่ม้าเพอร์เฟกต์ให้ไก่นี่เลยละกันโจฮาโร่กากสุดตอนนี้ทีมผมโจฮาโร่กากสุดเพราะอะไรครับเพราะผมไม่เน้นที่โจฮาโร่ครับเพราะโจฮาโร่ผมก็ดีทิ้งครับตอนที่แบบว่าตัวด่านใหม่มาแล้วทุกคนอันนี้ 1.3 1.5 อัพนะครับผมพอโจ 1.6 แล้วนะ 1.6 ก่อนนะครับ 1.7 โอเค 1.9 อันนี้พุ่งมาเลยโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้บอกเลยว่าทีมผมน่าจะตึงขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมจะลองเทส DPS อยู่ว่าเท่าไหร่ไม่มีบูสต์ด้วยนะตอนนี้ผมไม่มีบูสต์แล้วเรามาเทสดูว่าได้เม็ดดิบๆเลยอ่ะเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีทุกคนนะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการเทสแบบว่า DPS ให้แบบว่าเบสิกพื้นฐานนะครับน้องตีดัมมี่เท่าไหร่เนี่ยน้องเอามาคูณกับเปอร์เซ็นต์ของซีเรียเทียลถ้าน้องเป็นแบบว่าไททันซีเรียลทั้งทีเหมือนพี่นะเพราะว่ามันต้องคูณบอสไปอีกครับไอซีเรียเทียลเนี่ยมันคูณบอสไปเท่าไหร่ก็เอาไปคูณเท่านั้นแต่ผมจำไม่ได้ดังนั้นผมก็จะเอาแบบว่าดาเมจที่แบบตีมอนแล้วกันอันนี้คือเป็นดัมมี่มอนนะไม่ใช่ดัมมี่บอสก็ตีไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าผมจะได้เท่าไหร่นะเต็มหลอดนะทุกคนอ่ะประมาณ4จุดกว่า 1.4 กว่านะครับอ่ะ 1.48 แล้วเนี่ยผมกดเลยแล้วกัน 1.5 ปั๊บกดเลยมาดูครับว่าจะเท่าไหร่ครับDPS ผมทั้งทีมตอนนี้ผมกล่าวไปสักประมาณ 6-7 กำลังโอเคนะถึงไหม4ทีแล้วครับผมประมาณ 4.2 ครับประมาณนี้ 4.2 นี่คือประมาณดิบๆเลยนะ 4.2 น่าจะไม่ขึ้นแล้วอุ้ยทุกคนพุ่งไป 4.4 เหรอเมื่อกี้แต่ว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับแล้วถามว่าถ้าผมเอาไปคูณ2มันก็ประมาณ8ประมาณ9แล้วผมไป15ได้ยังไงผมบอกทุกคนเลยแล้วกันว่าผมใช้ตัวก๊อปด้วยนะครับตัวก๊อปก็คือตัวพวกนี้ครับทุกคนนะว่านี่ครับพวกนาโต 100% พวกนี้มันใช้อยู่นะแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็คือเอาทีมหลักมา6ตัวนะครับแล้วอีก2ตัวเป็นตัวก๊อปนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะที่ผมติด DPS 15ทีได้นะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่กดไลค์กันจนผมแบบว่าไปฟาร์ม3วันนะใช้คำว่า3วันเลยนะ 20,000 สแครปและผมคิดว่าสแครปเนี่ยผมน่าจะฟาร์มค่อยๆแบบเรื่อยๆแล้วกันเพราะผมน่าจะไม่เร่งฟาร์มแล้วคือผมเร่งฟาร์มมากเลยนะ3วันเนี่ย 20,000 ก็หลังจากนี้ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคือผมแทบจะไม่ไหวแล้ว3วันที่ผ่านมาคือผมแบบนั่งฟาร์มจริงๆผมขอคลิปนี้สักประมาณ222ไลค์ได้ป่ะหรือว่าเกินนี้ก็ได้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่กดไลค์ไปแล้วครับผมคลิปหน้าซีอยู่ทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บๆไปเลยครับน้องชาย